ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอห้ามใจยังไงก็คอยจะเผลอและคอยจะพับไปก็ไม่รู้จริงๆรู้สึกกับเธอแบบนั้นเอาคุณทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะนี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยอ่ะคืนนี้ผมไปงานคุณไม่ได้นะทำไมล่ะคะผมมีธุระด่วนงานอะไรอ่ะเงินอะไรเหรอคะเงินของเจ้านายเอาไว้ไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดเงินเยอะขนาดเนี้ยเท่าไหร่ล่ะคะ50 ล้าน50 ล้านคุณคะถ้าเงินพวกเนี้ยเป็นของเราทั้งหมดก็คงจะดีนะคะเราสองคนจะได้สบายไปทั้งชาติเลยไงผมบอกคุณไว้ก่อนนะอย่าพูดแบบนี้เจ้านายมีบุญคุณกับผมผมไม่ทรยศเจ้านายผมแน่เฮ้ยคุณมันก็โง่แบบเนี้ยซื่อสัตย์เป็นสุนัขรับใช้แล้วคุณได้อะไรบ้างนอกจากเศษเงินเล็กๆน้อยที่เขาโยนให้อ่ะมันเทียบกับกองนี้ไม่ได้หรอกทุกคนผมบอกแล้วนะอย่าพูดแบบนี้ผมไม่ชอบนะรู้ไหมผมไม่ชอบคุณพูดแบบนี้เลยผมเข้าใจดีว่าคุณเลิกกับแฟนเก่าคุณที่คบกันมา 6-7 ปีแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยคุณต้องการความสุขใช่ไหมผมให้ได้เท่าที่ผมให้ได้แต่ผมไม่เคยทรยศต่อเลยผมทำใจกับบ้านไม่เลยอาจจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคุณเพทูลขอโทษทีฉันไม่ใช่ยา
pay too. ช่วยคุณไปในหน้าที่แต่อย่างสมศักดิ์ศรีของสุนัขรับใช้อย่างคุณเนี่ยคุณเพทูนี่ครับหมวดผมเสียใจด้วยนะครับขอบคุณนะฮะเสียใจด้วยนะครับคุณนิชดาขอบคุณค่ะคุณตำรวจแล้วมีทราบว่าเรื่องคดีคุณตำรวจพอจะทราบหรือยังคะว่ารถเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรตอนนี้ยังสรุปไม่ได้แน่ชัดแล้วที่ผมมาวันนี้ครับก็เพื่อที่จะมาบอกคุณว่าทางตำรวจจะขอความร่วมมือจากคุณให้เก็บศพคุณเพทูลไว้ก่อนทำไมอะคะทางเราได้รับคำสั่งให้ดูแลคดีนี้อย่างดีที่สุดเพราะคุณเพทูลเป็นถึงเลขาท่านรัฐมนตรีนอกเหนือจากนั้นยังมีคดีที่เงินหายอยู่อีก50ล้านไม่ทราบว่าคุณนิชดามีเรื่องอะไรขัดข้องหรือเปล่าครับเปล่าแล้วค่ะคือดิฉันแค่อยากให้วิญญาณของคุณเพทูลไปสู่สุคติก็เท่านั้นนะคะผมเข้าใจครับแต่ทางเราก็ต้องทำตามคำสั่งเหมือนกันคุณนิชดาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกไม่นานผมว่าคดีนี้ก็คงปิดได้ครับถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่มีอะไรขัดข้องค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวหลังงานสวดศพผมจะให้คนมารับศพนะครับค่ะ
ที่สุดรีสอร์ทของเราก็ได้จัดงานมงคลสักทีคุณท่านนี่ตาแหลมจริงๆพี่ทีก็หล่อคุณหนึ่งก็สวยสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกคุณหนูพวกเราคุณหนูมาแล้วแล้วแล้วเร็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 วคุณทีคะหนึ่งขอบคุณคุณทีมากเลยนะคะที่ยอมทำตามคำสั่งเสียของคุณพ่อคุณท่านเป็นผู้มีพระคุณนะฮะท่านช่วยชีวิตผมเอาไว้ผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณท่านผมสัญญาเลยครับคุณหนึ่งว่าผมจะดูแลคุณหนึ่งตลอดไปถึงแม้ว่าคุณทีอาจจะมีคนที่รักอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะไม่ได้รักใครและผมก็ไม่ได้มีใครนะครับคุณหนึ่งสบายใจได้มีคนมาขอพบคุณทียศค่ะบอกว่าเป็นคนรู้จักของคุณทียศมีเรื่องสำคัญมากจะต้องคุยกับคุณทียศให้ได้วันนี้คุณต้องการพบผมเหรอครับ